สวัสดีครับวันนี้เรามาทำภาพตัดแปะกันในเครื่องวันพัด2ไลอันนี้ในเครื่องนี้มีเขาเรียกอะไรแกลเลอรี่แต่เขาไม่เรียกตัวเองว่าแกลเลอรี่เขาไม่เรียกตัวเองว่ารูปภาพแต่เขาเรียกตัวเองว่ารูปเฉยๆเลยสั้นๆเลยแต่ละเครื่องแต่ละยี่ห้อมันเรียกไม่เหมือนกันก็ช่างมันเถอะแต่ให้เข้าใจตรงกันว่าในนี้เป็นที่เก็บรวบรวมภาพแล้วก็วิดีโอเวลากดเข้าไปมันก็จะปรากฏอยู่ในนี้แหละไม่ว่าคุณจะเอาไว้ในไมโครเอสดีการ์ดหรือในเครื่องก็ตามมันอยู่ในนี้นะอันนี้เราจะลองมาทำภาพตัดแปะทำง่ายๆเลยเราก็เข้าไปในแกลเลอรี่ไม่ใช่เรียกว่ารูปอ่ะมันยังคุ้นคำว่าแกลเลอรี่อยู่นะพี่นะก็ใช้หน่อยแล้วกันเข้าไปในรูปหลังจากนั้นเราก็ไปกดเลือกเอาสักหลายรูปก็แล้วกันกดแช่ลงไปเลยนะที่รูปมันก็จะถูกติ๊กถูกขึ้นมาบางคนถามว่าโอ้โหนี่ชุดอะไรเนี่ยชุดกันหนาวพี่ที่นี่จังหวัดเลยนะครับอุณหภูมินี่โอ้โหมหากาลจริงๆโอ้ยเขาไม่เรียกหนาวเขาเรียกโคตรหนาวเลยโอ้ยช่างมันเถอะมานอกเรื่องไปไกลแล้วไปทำรูปตัดแปะเราก็ติ๊กอีกเราเอาสักสี่สามสี่รูปก็แล้วกันนะสามรูปก็แล้วกันติ๊กติ๊กเซ่ให้มันเป็นสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินนี้ขึ้นมานะพี่เวลาติ๊กแล้วเนี่ยข้างล่างมันจะมีเลยนี่เป็นเขาเรียกอะไรนะคอลาดรูปตัดแปะเนี่ยนะกดลงไปในนี้มันก็จะมีให้เราเลือกปกติเป็นแบบมาตรฐานมาตรฐานมันจะขึ้นแบบนี้ถ้าเราอยากจะเลื่อนรูปเช่นอันนี้ไม่เห็นหัวเลยพี่ก็เอานิ้วเนี่ยนะแตะลงไปบนรูปแล้วลากลากอย่างนี้ลากรืดลงมาอย่างนี้คุณก็จะเห็นหัวแล้วโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็แต่งเอาบางรูปเนี่ยคุณว่ามันอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหเล็กไปเลยแหละพี่ใหญ่ๆได้ไหมใหญ่ๆพี่ก็เอานิ้วแหวกเอาพี่เอานิ้วแหวก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 จะเอาใหญ่โตมโหระทึกแค่ไหนก็ได้มันไม่มีปัญหาหรอกนะเราจะตัดแปะนี่มันเป็นรูปเล็กๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเอารูปเฉพาะสักนิดนึงนะพี่นะมันมีหลายแบบให้คุณเลือกมันสามารถเลื่อนได้นอกจากเลื่อนได้แล้วมันก็จะมีหลายแบบให้คุณเลือกด้วยข้างล่างเนี่ยนะนี่เป็นแบบ3ช่องแบบ3ช่องชั้นๆแบบหนมชั้นนะพี่นะแล้วก็เป็นแบบมันจะมี3ช่องหลายแบบให้เลือกนะพี่ไอช่องพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปตามจำนวนรูปของคุณลองกดย้อนกลับออกมาก็ได้ไปเลือกอีกสักรูปนึงมันจะผกผันไปตามกดติ๊กขึ้นมาแล้วเราก็ไปกดคอลาดหรือรูปตัดแปะเหมือนเดิมกดลงไปคุณก็จะสังเกตเห็นว่ามันเป็น4ช่องขึ้นมาแบบนี้นะอันนี้มันจะผกผันไปตามจำนวนรูปที่คุณกดถ้ากดเยอะมันก็ช่องเยอะรูปมันก็เล็กแล้วมันจะเห็นอะไรพี่นั่นเนี่ยนะก็แล้วแต่ตามใจเลือกรูปของคุณก็แล้วกันนอกจากไอ้ตรงนี้ที่เป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยนะมันจะมีกี่ช่อง4ช่อง3ช่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะเป็นช่องในรูปแบบต่างๆให้คุณเลือกนอกจากนั้นเนี่ยมันยังก็มีไอ้นี่เขาเรียกโปสเตอร์กดลงไปบนโปสเตอร์เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้คุณก็เลื่อนเอารูปคุณก็สามารถเลื่อนได้แล้วไอ้ตัวหนังสือมันมาบังหน้ามันจะเวิร์กหรือไม่รู้สิอันนี้คุณก็ไปแตะเลือกเอาตรงนี้มันเลือกได้ดิจะเอาแบบไหนล่ะมันมีหลายแบบเหมือนกันให้เลือกประมาณนึงเนาะประมาณนึงแล้วก็ยังมีอะไรการเชื่อมต่อคืออะไรเหรอไหนดูสิอันนี้เป็นรูปแบบยาวพี่เป็นแบบยาวพี่ก็เอานิ้วลูดดูลูดขึ้นไปเนี่ยนะพี่นะเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบยาวแต่ก็จะเต็มรูปมากกว่าเต็มรูปมากกว่าเป็นตัดแปะแบบนะไม่รู้สิบายยังไงเอาเข้าไปอันนี้เดี๋ยวนะพี่เลื่อนหน่อยได้ไหมอันเนี้ยผมอยากเลื่อนอันเนี้ยพี่เดี๋ยวนะพี่ไอ้นี่มันเลื่อนได้ไหมมันไม่เห็นหัวอะไรพี่เห็นแต่ตัวมันใช่เหรอโอ้ยอาจจะไม่ค่อยไล่หลังใจเว้ยช่างมันเถอะนะพี่นะพี่ก็มันไม่ได้อย่างใจก็อย่าไปได้อย่างใจเลยไอ้พวกโปสเตอร์การเชื่อมต่อนี่มันเลื่อนไม่ได้หรือไงไหนดูซิไหนถ้าเป็นอันนี้เลื่อนได้นี่ใช่ไหมถ้าเป็นโปสเตอร์มันเลื่อนได้นี่แล้วทำไมการเชื่อมต่อมันเลื่อนไม่ได้ล่ะไหนเอาใหม่ยังคาใจเอาที่มันแหว่งๆดิเราอยากเลื่อนที่มันแหว่งๆอ่ะอันนี้แหว่งๆเนี่ยนะมันไม่ให้เลื่อนจริงๆด้วยอ่ะ
ไม่เลื่อนไม่เลื่อนก็ไม่เอาไม่ช้ำก็ได้อ่ะหลังจากเราทำเสร็จแล้วเราเอาสักอันก็แล้วกันอืมเอาไหนดีอ่ะเอาที่มันดูเข้าท่าเข้าทางอันนี้แล้วกันนะดูไม่รู้ว่าเข้าท่าหรือเปล่านะพี่นะเออแล้วก็ไอเนี้ยเลื่อนได้เลื่อนได้นะพี่นะเลื่อนตั้งนิดนึงให้มันเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยนะพี่ถ้ารูปไม่เห็นหน้าเห็นตาจะมีไปทำไมเรารูปนะหลังจากทำเสร็จแล้วเราก็ไปติ๊กถูกนี่ติ๊กถูกจึ๊กลงไปก็คือจะเซฟแล้วก็บันทึกเป็นภาพขึ้นมาอันนี้มันก็เป็นภาพโปรขึ้นมาอันแรกเลยอันนี้อันอยู่อันแรกนะก็จะเป็นอย่างนี้ก็เป็นภาพตัดแปะที่สร้างโดยวันพัด2ไลท์ก็มีฟังก์ชันให้เลือกประมาณหนึ่งทำไมบอกประมาณหนึ่งเคยเห็นบางเครื่องมันทำมุมโค้งหมุนได้ด้วยไอ้มุมรูปอ่ะไม่นี่มุมมันเป็นเหลี่ยมใช่ไหมมันทำโค้งหมุนไม่ได้ทำขอบสีของพื้นไม่ได้ไอ้นี่พื้นเป็นสีขาวก็ขาวไงก็ขาวอยู่งั้นมันเปลี่ยนสีอะไรไม่ได้มันได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าครบไหมมันก็ครบนะมันก็โอเคมันก็ไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างมั้งอย่างนี้แต่ถ้าอยากได้อย่างนั้นต้องไปหายี่ห้ออื่นนะพี่นายยี่ห้อที่มันทำได้นะพี่ยี่ห้อนี้ทำได้ประมาณนี้แล้วเอามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ